โอเคครับผมก็อยู่กับงานใหม่นะครับท่านผู้ชมครับนะก็อยู่ในคอนสตรัคชั่นเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับงานใหม่นะครับก็คือสร้างน่าจะสร้างเป็นห้องเป็นห้างแล้วกันคืองานนี้ผมจะไม่ค่อยแบบเต็มทงเต็มที่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับผมก็วิดีโอนี้เดี๋ยวจะจบเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเอารถดำมาดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาใช้รถดำแบบว่ารถดำแบบใหญ่แล้วกันนะโอ้ไม่ไกลนี่ว่ะโอ้ร้านค้าก็ไม่ไกลอันนี้ก็ไม่ไกลขออนุญาตใช้รถดำที่แบบว่าครอบคลุมสูงนะขออนุญาตใช้คันนี้นะราคา 100,000 กว่าบาทนะเรารวยนะขออนุญาตซื้อนะขออนุญาตไปรับรถนะเนี่ยผมอยากใช้หางตัวนี้มากเลยแต่ว่ามันไม่ใช้ครับมันไม่ใช้รถขุดมันให้ใช้แค่รถเล็กผมงงมากเลยทั้งที่มันก็ขึ้นได้มันมึนอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยโอ้อะไรของมันไปครับทุกโยมรถใหม่ครับมี Adaptive Cruise Control ด้วยเหรอโอ้โหแม่งโหดเกินรถพวกนี้โคตรโหดอ่ะทุกโยมเอ้าทำไมมึงให้ผมวิ่งผ่านร้านเขามาทำไมเนี่ยGPS แม่งกวนว่ะให้เราวิ่งผ่านร้านเขามาโอ้โหมึงอยากจะเบรกก็เบรกเนาะใครไม่จะไปเบรกทันน่ะโอ้โหเหมือนเบรกกันแล้วชนน่ะเหมือนวิ่งมาอยู่ดีๆปึ๊กเบรกหัวทิ่มให้เราชนน่ะเอาเว้ยเรางานหน้างานอยู่ที่ผมจะไปไหนเนี่ยโอ้นึกว่า GPS มันไอ้มาร์คไอ้หน้างานไม่ใช่นะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนแยกอะไรก็ไม่รู้นะทางแคบๆนะครับผมทางเส้นนี้ปิดนะครับเขาปิดถนนนะครับมาแล้วมาแล้วครับแล้วจะไปเทไหนวะน่ะโอ้นู่นไงเทนู่นได้ไปเทนู่นได้โอ้ยเสียงแตกโคตรดีเลยว่ะเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยมึงจอดดีๆดิพี่อะไรของพี่เนี่ยเดินหน้าถอยหลังอยู่เนี่ยมันต้องขยับได้นะผมมันต้องขยับได้นะท่านผู้ชมอ่ะไปโอเคครับผมมันต้องขยับได้มันต้องขยับได้ไปช้าแล้วครับลุยกันต่อครับผมคืองานนี้มันลอกเอานะครับท่านผู้ชมโอ้โหมืดชิบหายเลยตอนเช้าบ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยเสียงตุ่มๆเลยไเวลาดินมันโดนในกระบะน้ำมีเสียงกึ่งๆๆๆด้วยอ่ะโคตรจริงเลยว่ะเดี๋ยวนะทำไมมันได้แค่นี้เองวะมันต้องเต็มบุกี้ดิมันต้องเต็มบุกี้ครับต้องเต็มบุกี้เฮ้ยเอาให้เต็มดิอ
ยากมากนะท่านผู้ชมตักแบบนี้นะลอกดินแบบนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากนะท่านผู้ชมยากจริงๆนะคือมันต้องเลี้ยงคอนโทรลแล้วก็เลี้ยงคอนโทรลแล้วก็มันต้องลอกให้มันเต็มมุกกี้อ่ะทำยากอยู่นะท่านผู้ชมนะทำยากมากเห็นไหมมันต้องลอกแบบว่าให้มันพอดีอ่ะให้มันพอดีกับตัวดินก็ยากอยู่นะครับผมยากจริงว่ะท่านผู้ชมช้าด้วยนะครับช้านะครับผมถามว่าถ้าทำจนเสร็จอ่ะมันทำได้ไหมก็ทำได้แหละยากจริงอันนี้ยากจริงนะครับผมไม่ติงนังได้ 9% เองอ่ะท่านผู้ชมคืองานเนี้ยมันมีแค่แบบว่าการเทพื้นกับการยกอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะว่างานยกเราจะใช้เป็นรถขุดได้หรือเปล่าวันละเที่ยววัยรุ่นครับผมวัยรุ่นวันละเที่ยวครับท่านผู้ชมไปโอ้โหแล้วใครมาตัดหญ้าตรงนี้ออกวะแล้วไปดำได้ปะเนี่ยดำได้ปะไม่น่าจะได้อะไม่น่าได้จริงๆด้วยขี้เหร่จังอะแทนที่จะทำเป็นหญ้าให้มันแบบว่ามีหญ้าแบบขึ้นจริงๆอันนี้ทำเป็นแบบนี้มันขี้เหร่เนาะที่เหล่กินแล้วทำไมดินมันเป็นแบบนี้อ่ะอะไรเอ้าแล้วลงทำไมอ่ะโอเควางกันไปมาเทแบบกองไม่ได้นะครับเอาลงเถอะโอ้โหรู้เสียงดื้อยอดสุดยอดทำยากจริงครับทำยากจริงอันนี้ยากจริงๆครับท่านผู้ชมงานนี้แต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็ได้ไหมก็ได้แหละครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะลอกด้วยสาเหตุอะไรอ่ะไม่รู้จะลอกทำไมก็เทไปเลยดีจะลอกทำไมเนาะปรับเอารถเกียร์มาปรับที่นะครับให้มันเสร็จแล้วก็เทพื้นเลยก็ได้อันนี้ต้องให้เราลอกไม่สะอาดก็ว่าเราอีกอ
แต่ถ้าเดินบ่อยนะได้เดินบ่อยเนาะแป๊บเดียวเดินแป๊บเดียวเดินรถช้านะครับท่านผู้ชมมันก็เลยงานก็เลยช้าไปด้วยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยววิดีโอหน้างานนี้พอแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าไปดูงานอื่นงานต่อไปเลยนะครับงานนี้พอแล้วทำแค่นี้แหละแต่ว่าดันไปเรื่องทำแค่นี้แต่เสร็จไปเรื่องระดับไฮแม่ดีจริงๆเลยฮะไม่งานมันงานมันไม่ค่อยน่าสนใจเว้ยไปลุงนี้งานมันไม่ค่อยน่าสนใจเนาะท่านผู้ชมโอ้โหดูมันเรียบอยู่นะมึงเรียบอยู่มึงจะให้มาเขี่ยทำไมโอ้โหเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ